ดีค่ะวันนี้นะคะก็จะนำสร้อยข้อมือ2บาทนะคะวันนี้จะจัดให้แบบทั้งคลิปเลยนะคะเป็นน้ำหนัก2บาททั้งหมดเลยว่ามีลวดลายอะไรสวยๆกันบ้างนะคะแล้วก็จะจัดให้แบบหลายสไตล์บ้างดีกว่านะคะจะได้ชมกันว่าลายไหนเป็นแบบไหนกันนะคะอย่างเส้นแรกนี้นะคะเป็นลายแบบทาโร่ล้อแม็กนะคะนี่ซูมนิดนึงสินี่นะคะลวดลายสวยงามมากนะคะจะมียกขอบเล็กน้อยนะคะตัดลายตรงกลางเป็นทรายนิดๆ นะคะไปชมลายถัดไปกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะลายที่2ค่ะขอแนะนำเป็นลายนี้นะคะก็จะเป็นแบบสายถักนะคะคั้นด้วยเม็ดตุ้มต่างๆทั้งหมด4เม็ดนะคะแล้วก็จะมีห้อยจี้หัวใจด้วยนะคะเรามาดูรายละเอียดของสร้อยกันนะคะรายละเอียดของสร้อยปุ๊บซูมดูนะคะตัวเปียนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ค่ะสวยมากนะคะน้ำหนักอยู่ที่ 30.32 กรัมนะคะเส้นนี้ก็คือ2บาทมีห้อยจี้หัวใจด้วยน่ารักมากหัวจรวดนะคะนี่ค่ะเส้นที่3ค่ะเป็นลายแบบลายหัวใจนะคะสองดวงตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบงานฉลุลายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นงานจิกเพชรตัดลายธรรมดานะคะเส้นนี้ความยาว17เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวซูมดูลวดลายกันค่ะนี่ค่ะตัวลวดลายนะคะอย่างที่บอกตรงกลางจะเป็นงานฉลุนี่ค่ะฉลุแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หัวใจสวยๆสวยงามมากนะคะเส้นที่4ค่ะจะเป็นลายมังกรนะคะครับบอลทองแล้วก็สายเป็นลาย8เสากลมเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นนึงที่เป็นลายที่ยอดนิยมนะคะอีกลายนึงก็ขายดีสำหรับลายงานหัวมังกรนะคะไม่ว่าจะกี่ปีก็ยังเป็นที่นิยมของผู้สวมใส่นี่ค่ะตัวลายมังกรนะคะค่อนข้างจะเด่นมากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรารีวิวให้ชมแบบชัดๆจัดเต็มกันไปเลยนะคะตัวสาย8เสานะคะจะแบบว่าเป็นงานทับลายด้วยนะคะก็จะดูแบบเป็นทรายๆเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แบบว่าดูสวยงามมากขึ้นนะคะลูกบอลก็จะเป็นงานตัดลายนะคะเงาๆตะขอนะคะตะขอสวยมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างหนานี่ค่ะสำหรับของกับตัวเส้นนี้เส้นที่5นะคะเส้นนี้ก็จะเป็นงานแบบลงยานะคะลายของจริงสวยมากค่ะนี่นะคะโชว์ให้ดูฟึ๊บตัวเม็ดตรงกลางนะคะลายนะคะเป็นงานเดินแบบลายไทยนะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นแบบว่าดอกไม้ลงยานะคะ3ชั้นส่วนสายนะคะก็จะเป็นลายสวยๆมัดซีสวยๆนะคะลายมัดซีเนี่ยจะเป็นลายที่แบบละเอียดกว่าลายเกตดาวอีกนะคะงานถี่แล้วก็ละเอียดกว่านะคะตัวมังกรตัวหัวนะคะข้อต่อแข็งแรงมากๆนะคะชุดนี้เป็นแบบงานแท่ท่อจรวดกับตันๆนะคะแล้วก็ตัวหัวใจนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาซูมดูในแต่ละส่วนนิดนึงนะคะจะได้เห็นงานชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของดอกไม้3ชั้นนะคะจะเป็นงานลงยาแบบนี้เลยนี่ค่ะสายนะคะสายก็จะแบบว่าเป็นงานแบบถักคล้ายๆเกล็ดดาวค่ะแต่ว่าละเอียดกว่าเกล็ดดาวนะคะ
ลงยาด้านส่วนปลายนิดนึงสวยงามนะคะสำหรับเส้นนี้ค่ะสวมใส่สวยนะคะแล้วก็เส้นนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนแบบข้อมือสักประมาณ15เซนนะคะลายนี้จะมีสำหรับความยาวค่อนข้างสั้นนิดนึงนะคะในช่วงนี้นี่ค่ะซูมดูนิดนึงนะคะเวลาใส่สวมใส่ใช้งานนะคะก็จะออกมาในภาพลักษณ์ประมาณนี้มาดูงานลงยาเส้นน่ารักน่ารักอีกสักเส้นหนึ่งนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นลายแบบดอกพิกุลแล้วก็เป็นงานลงยาสีพาสเทลนะคะก็จะเป็นโทนแบบหวานๆเล็กน้อยนะคะดูละมุนละมุนสำหรับโทนของพาสเทลอย่างสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูแบบชมพูแบบขุ่นๆตุ่นๆหวานๆดูซึ้งๆอยู่ในความฝันเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะคะตัวสายก็สวยงามเข้ากันดีนะคะนี่ค่ะรายละเอียดของงานนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ชมนิดนึงนะคะนี่ค่ะเป็นอีกเส้นนึงที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ความยาวจะอยู่ประมาณสำหรับข้อมือ15ถึง 15.5 นะคะเส้นนี้นี่ค่ะก็ให้ดูโดยรอบนะคะจะได้เห็นว่าแบบตอนใส่ใช้งานเนี่ยน่ารักแค่ไหนนะคะสีลงยาก็หวานหวานเส้นที่7นะคะเส้นนี้ก็ยังอยู่กับงานสไตล์งานลงยานิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะมีห้อยจี้แบบ4ชิ้นนะคะแล้วก็จี้ตัวจี้เนี่ยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะส่วนตัวในสายตัวสายเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าลายสีเสาพันเกลียวนะคะสวยงามแล้วก็ค่อนข้างเป็นลายตันนะคะแล้วก็ส่วนตัวสายที่ห้อยจี้เนี่ยก็จะเป็นสายแบบผวายนะคะสามารถใส่แบบได้2ด้านเลยนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ชมกันนี่ค่ะนี่ค่ะก็ใส่ด้านนี้ได้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นแบบน้องผึ้งกระดิ่งนะคะแล้วก็มีลูกตุ้มด้วยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวซูมดูไอตัวจี้กันนิดนึงนี่ค่ะเก๋มากน่ารักมากนะคะยิ่งถุงทองนะคะตัว S ดอลลาร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบลงยาสวยๆน่ารักน่ารักแล้วก็มีแบบลงยาหัวใจเนี่ยค่ะนะคะหรือว่าเราจะใส่ด้านนี้ขึ้นหน้าก็ได้นะคะแล้วก็เอาจี้ไปไว้ด้านหลังก็จะดูเรียบๆลายลงยามาเยอะแล้วนะคะหลายเส้นไปแล้วเรามาดูเป็นแบบงานห้อยตุ้งติ้งน่ารักน่ารักลายโซ่หลุยกันดีกว่านะคะตัวห้อยจี้ก็จะเป็นงานฉลุเก๋ๆไปแบบนึงน่ารักมากนะคะห้อยจี้ตัวนี้ก็ดูแปลกตาไม่แปลกตาหรอกนะเป็นงานฉลุด้วยนะคะเป็นงานฉลุแบบตันๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีแบบกุญแจแม่กุญแจให้น้ำหนักทองก็อยู่ที่2บาทอย่างเส้นนี้นะคะความยาวก็จะอยู่ที่สำหรับข้อมือ17นะคะใส่ได้ 16.5 17 17.5 ใส่ได้เลยนะคะลายนี้เป็นลายเกดมรกตนะคะเป็นลายที่8ได้แล้วมั้ยไม่ใช่สิเป็นลายที่9นะคะลายเกดมรกตลายนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่2บาทอย่างเส้นนี้เนี่ยความยาวก็จะอยู่ที่สำหรับข้อมือ15นะคะ 15.5 สามารถใส่ได้ตัวนี้จะมีแบบจี้หัวใจห้อยด้วยนะคะเป็นลายที่ค่อนข้างโปร่งมากๆลายนึงนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นลายที่สวยนะคะแล้วก็อย่างหลายท่านเนี่ยก็หาแบบสร้อยข้อมือเก็บไว้ใส่ออกงานสักเส้นนึงนะคะลายนี้สวยมากนะคะเหมาะกับการใส่แบบออกงานนะคะโชว์ลวดลายนะคะจะเป็นงานกลมสวยๆนะคะนี่2บาทนะคะลายที่10จ้าลายนี้จะเป็นลายเม็ดพริกไทยนะคะนี่สวยมากชึบนี่นะคะลายสวยๆหนัก2บาทค่ะจะแบบพลิกด้านหน้าด้านหลังก็จะเห็นได้ว่ามีแบบคือเป็นแบบงานเต็มแผ่นเลยแบบเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะไม่แบบว่าด้านหนึ่งเปิดอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นแบบเม็ดพริกไทยซ้อนกันเป็นแผ่นหน้ากว้างนะคะ
ซูมดูนิดนึงนี่ค่ะจะได้เห็นเม็ดชัดๆนะคะว่าเม็ดพริกไทยเป็นเม็ดกลมๆประมาณนี้นะคะมีการตัดลายเล็กน้อยนะคะที่เห็นแบบยุบเข้าไปนั่นคือการตัดลายเพื่อที่จะให้เขามีแบบด้านที่เล่นไฟได้เล็กน้อยนะคะจะเห็นนะคะเวลาเราพลิกไปพลิกมาเนี่ยจะเกิดแสงระยิบระยับนะคะวิบ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 อยู่ซูมให้ดูแบบชัดมากๆนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่2บาทเส้นนี้นะคะก็จะยาวอยู่ที่17เนาะ17ถึง18นะคะสำหรับข้อมือขนาด17ถึง18เซนติเมตรจึงจะใส่ได้นะคะใส่สวยปึ๊บอีกนิดนึงซูมดูนิดนึงนะคะงดงามมากๆเลยค่ะลายที่11นะคะลายนี้จะเรียกว่าลายดอกรักนะคะเป็นลายหวานๆสวยๆแล้วก็แบบเน้นไม่ซ้ำใครอีกสัก1ลายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลองซูมลวดลายให้ดูใกล้ๆนะคะลายนี้นะคะเราเรียกว่าลายดอกรักนี่ค่ะสวยๆนะคะเป็นงานแบบขนแมวนิดนึงนะคะทำลายแบบขนแมวแล้วก็ตัดลายในตัวสวยๆค่ะนี่เลยนะคะสวยงามมากนะคะอย่างเส้นนี้เนี่ยตัวอย่างที่เรามีเนี่ยจะอยู่ที่18นิ้วนะ18เซนติเมตรนะคะสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูลายอื่นกันต่อค่ะนี่ค่ะสีตรองนะคะแล้วก็เป็นเม็ดตุ้มนิดนึงเส้นนี้จะยาวพิเศษเลยนะคะความยาวของเส้นนี้จะอยู่ที่20เซนนะคะสำหรับข้อมือ19ถึง20เซนถึงจะใส่ได้นะคะเส้นนี้ลายสวยๆแบบนี้ความยาวขนาดนี้นะคะน่าจะมีหลายๆท่านแบบกำลังมองหากันอยู่นะคะนี่ค่ะลายสวยมากเลยเดี๋ยวซูมดูนิดนึงนะคะวันนี้อาจจะพูดแต่ละลายแบบไปกันเร็วนิดนึงนะคะเพื่อจะให้คลิปกระชับนิดนึงแล้วก็สามารถชมลวดลายได้เยอะขึ้นนะคะนี่นะลายสวยๆขนาดนี้นะคะสีตรองแล้วก็มีหัวใจด้วยนะคะพิเศษมากๆเลยสำหรับเส้นที่แบบความยาวเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ความยาว20เซนติเมตรนะคะแถมลายแบบสวยๆน่ารักอีกต่างหากนี่ค่ะไปต่อจ้ามาค่ะเป็นลายมีนานะคะมีนาแล้วก็ตรงกลางเป็นลายดอกรักนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยปึ๊บลายดอกไม้ของเรานะคะแล้วก็ข้อมือก็สวยงามเป็นลายมีนาแบบทับลายนิดนึงเดี๋ยวเราซูมลายให้ดูค่ะนะคะตัวตรงกลางนะคะเป็นดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็ประกบด้วยดอกรัก1คู่นะคะด้านข้างก็จะเป็นปล้องแล้วก็มีสายเป็นลายมีนาแล้วก็ทับลายนิดนึงตัดขอบให้มีแสงเงาระยิบระยับนะคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะเผื่อใครกำลังแบบมองหาลายเปลี่ยนลายนะคะลายนี้ก็เป็นอีกลายนึงที่สวยงามมากเส้นนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าเหมาะสำหรับข้อมือ17 18 18.5 จึงจะใส่ได้นะคะเป็นเส้นหนึ่งที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ไม่มีจี้ห้อยด้วยนะคะอยู่รอบๆเส้นอย่างบางคนบอกว่าแบบเบื่อพวกงานจี้ห้อยๆนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยใส่แล้วก็ไม่ลำคาญด้วยนะคะเป็นลายมีนานะคะแล้วด้านหน้าก็จะเล่นลวดลายเก๋ๆเนี่ยค่ะ10กว่าลายแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเบื่อกันหรือยังนะคะเอาอีกเส้นหนึ่งดีกว่านะคะเป็นแบบงานแบบเน้นจี้แบบมงคลนิดนึงนะคะตรงในส่วนของตรงกลางจะเป็นปี่เสียลงยานะคะเดี๋ยวเราซูมให้ดูว่าตัวงานเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะอึ๊บโอเคขยับนิดนึงนะจ๊ะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะอ้าปากและด้านในมีลิ้นสีทองด้วยนะคะตัวตานะคะของปีเสียลงยาด้วยนะคะเหงียนศีรษะขึ้นด้านบนนะคะสวยมากฮึบอืดโอเคชัดแล้วนะคะแบบนี้ตัวสายนะคะจะเป็นแบบงาน6เสาตันตันมากนี่ค่ะสวยงามมากนะคะสำหรับเส้นนี้แล้วก็ค่อนข้าง
แข็งแรงมากๆนะคะห่วงหูเนี่ยค่ะหูค่อนข้างหนาเลยนะคะเส้นนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือ 16.5 ถึง 17.5 นะคะนี่ค่ะใส่แล้วก็รับซับกันไปเลยนะคะสวยงามนะคะหรือจะใส่แปะลงไปนิดนึงประมาณนี้นะคะสายก็สวยตันๆเส้นต่อมานะคะเป็นงานลายแบบข้าวโพดนะคะความยาวอยู่ที่ 18.5 นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือสัก18ถึง 18.5 พอดีนะคะกินไซส์เล็กน้อยนะคะไม่ต้องเผื่อค่ะไม่ต้องเผื่อขนาดเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เป็นลายที่จะ เวลาใส่แล้วอาจจะยืดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากท้อง 96.5 เนี่ยนิ่มมากๆนะคะซูมดูข้อต่อแล้วก็ลวดลายกันดีกว่าค่ะเพราะว่าบางท่านหลายท่านก็อยากจะเห็นนะคะว่าเอ้ยข้อต่อเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะงานข้าวโพด นะคะตัวนี้จะเป็นข้าวโพดที่แบบว่าข้อสั้นๆเล็กนึงนิดนึงนะคะตัดลายสวยๆนะคะแล้วก็แบบตัวข้อที่เกี่ยวกันเนี่ยของข้าวโพดเนี่ยก็จะคือเกี่ยวกันประมาณ4ด้านนะคะ1นะคะ2นะคะก็จะค่อนข้างคล้องกันแน่นหนาดี3นะคะแล้วก็4ด้านเนี่ยค่ะคือถ้าไม่เกี่ยวอย่างรุนแรงก็ไม่ต้องห่วงกังวลว่าจะขาดง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ถือว่าความแข็งแรงอยู่ในระดับกลางบอกว่าจะถูกใจกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักลาย2ลายนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้เหลือไว้ทำคลิปหน้ากันต่ออีกนะคะเราจะได้รีวิวกันต่อว่ามีลวดลายอะไรกันบ้างเป็นลายธรรมดากันบ้างดีกว่าค่ะก็จะเป็นงานห่วงคู่ขั้นป้องนะคะนี่ค่ะก็เรียบๆเส้นนี้ยาว10สำหรับข้อมือ 17ถึง 17.5 นะคะ 16.5 ดีกว่าน่าจะใส่ได้ 16.5 ก็ใส่แบบกลิ้งๆนิดนึงนะคะ 17.5 จะใส่แล้วตึงๆแน่นๆหน่อยนะคะสำหรับอันนี้แล้วแต่ความชอบค่ะใครชอบแบบใส่หย่อนๆสบายๆก็เอาสักข้อมือ 16.5 จึงจะใส่ได้นะคะแต่ละหลายๆท่านก็ชอบแบบใส่ให้แน่นหน่อยนะคะ17ถึง 17.5 จะใส่ได้เดี๋ยวซูมกันดูนิดนึงนะคะถึงแม้จะเป็นลายธรรมดานะคะแต่ว่าในสไตล์ของโต๊ะกังเซนจูรี่ของเรานี้นะคะเราก็จะพยายามรีวิวให้ได้ชมข้อต่อต่างๆนะคะเพื่อประกอบการดูการชมนะคะเพราะว่าบางทีเราเข้าร้านทองนะคะเราก็ไม่กล้าขอดูแบบเจาะลึกขนาดนี้ไปจ้องนานๆเดี๋ยวแบบจะไปแคะของเขาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะเราก็มาดูรีวิววิดีโอของโต๊ะกังเซนจูรี่กันดีกว่านะคะนี่ค่ะหัวใจก็จะเป็นงานประมาณนี้นะคะสวยสวยโอเคชมลายสุดท้ายสวยๆกันของคลิปนี้กันดีกว่านะคะจะเป็นลายเบนหัวมังกรนะคะคาบบอลฉลูดนะคะดูไกลๆก็สวยดูยิ่งใกล้ยิ่งสวยเดี๋ยวเราจะได้รับชมกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นงานจริงนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าโต๊ะกังเซนจูรี่ของเรานะคะเราก็จะรีวิวสินค้าที่มีอยู่จริงที่หน้าร้านนะคะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยก็หลังจากรีวิวอาจจะมีการขายกันออกไปบ้างนะคะยังไงก็ดีสามารถแอดไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นติดตามเราไปทาง Facebook นะคะเพื่อที่จะอัปเดตลวดลายกันตลอดเวลาว่าขณะนี้เรามีลวดลายอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาทางที่ร้านนะคะก็สามารถส่งภาพมาเช็คสินค้ากันก่อนได้ว่าในน้องลายนี้ยังอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยอุ๊ยแบบถูกใจสเปคลายนี้มาโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ทำให้แบบเดินทางมาเสียเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบอยากจะเดินทางมาดูลวดลายสินค้าจริงๆเนี่ยค่ะก็แวะมานะคะเรายินดีให้บริการกันเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบรีวิวที่เส้นสวยๆเส้นนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะเราจะมีลายอะไรสวยๆมาให้ได้ชมกันอีกนะคะก็
วันนี้สวัสดีนะคะ